นี่คือเอื้องคำปอนนะครับเขาปลูกไว้กับต้นลำไยที่หน้าที่ในบ้านเอื้องคำปอนครับเราต่อไปหยับดอกพร้อมกันเป็นกอใหญ่นี่กำลังจะแตกหน่อใหม่ครับง่ายครับติดต้นลำไยไปเลยครับเอื้องคำปอนครับนี่ก็อีกก้อนหนึ่งใกล้ๆกันนี่ก็กำลังบานแดดจัดครับตอนเช้านี้เมื่อคืนฝนตกเตรียมปลูกห้อยไว้นะครับปลูกมาธรรมดาแต่ละรวมกันแต่ละมากต่อพร้อมกันก็สวยดีแบบนึงแบบนี้ก่อนที่ปลูกไว้ติดกับต้นไม้ธรรมดาเนี่ยครับแต่ดอกมันก็จะออกดอกพร้อมกันธรรมดาสวยครับถ้าดูจริงๆและดูใกล้นี่จะสวย